่อนหน้านี้เราก้าวกันไปแล้วนะครับ55ก้าวได้ลองปะทะกับภาษาญี่ปุ่นระดับกลางกันไปแล้วกับหนังสือเล่มนี้นี่55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางใครที่อยากดูรายละเอียดเต็มๆของหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน Readership Chapter ที่5นู่นเลยนะครับได้ทำรีวิวไว้แล้วมาคราวนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวไปให้ไกลกว่าเดิมอีก1ก้าวน้อยไปอีก56ก้าวต่างหากกับหนังสือที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางอย่างเต็มตัวนะครับก็คือเล่มนี้เลยนี่56ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลางในยุคของ55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยนะครับเคยเอิ้นเอาไว้ว่าเรียนมินนะ4เล่มแล้วไปไหนคำตอบก็คือก็มาหาหนังสือเล่มที่ว่านี้นี่แหละแต่พอเข้าสู่ยุคปัจจุบันนี้นะครับมีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาอีกคำถามก็คือว่าเรียน55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางแล้วไปที่ไหนคำตอบก็คือมาที่เล่มนี้เลยจ้าคุณลูกค้าเพราะว่าในเล่มนี้นะครับเขาได้มีการวางเส้นทางชีวิตของเราไว้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าคนที่จะเหมาะกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาจบระดับกลางตอนต้นมาแล้วเช่นอ่านหนังสือ55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางจบแล้วมีความรู้คันจิแล้วก็คำศัพท์เทียบเท่า JLPT ระดับ N3แล้วถ้ามีทักษะด้านการอ่านมาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งใช้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฟังแบบนี้เริ่มกลัวระดับกลางกันแล้วแหละแต่จะว่าไปนะครับเรามาอ่านกันก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันก็แค่นี้แหละเลข56คืออะไรเลข56ก็คือจำนวนของสำนวนทางไวยากรณ์ที่มีอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแม้ว่าตลอดทั้งเล่มเนี่ยมันจะมีอยู่แค่8บทก็ตามโดยที่ถ้าใครจะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะถือว่าเราเนี่ยได้ผ่านการเรียนรู้สำนวนทางไวยากรณ์ของซีรีส์มินาโนนิฮงโกะ Second Edition กับหนังสือ55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะ move on ต่อไปแล้วไปรับไม่ไหลย้อนกลับเราเด้อเอาว่ารวบรัดเลยแล้วกันนะครับโครงสร้างโดยรวมของหนังสือเล่มนี้นะก็จะยังมีความคล้ายคลึงกับเล่ม55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางอยู่นะครับหัวข้อเดิมๆเนี่ยยังมีอยู่กันครบมากันครบเลยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเราจะได้อ่านได้ฟังแล้วก็ได้เขียนมากขึ้นมากขึ้นนะมากขึ้นยังไงลองเปิดดูหน้าเปิดบทก็ทราบแล้วนะครับว่ามากขึ้นยังไงเพราะว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะเชียวนั่นนี่จะเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ นะครับอาจจะเป็นการให้ดูรูปหรือว่าให้ตอบคำถามอะไรงี้แต่ที่พีคจริงๆเนี่ยอยู่ในหน้าถัดไปนะครับซึ่งก็คือบทอ่านนั่นเองสมัยที่เราอ่านเล่ม55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยนะครับบทอ่านก็อาจจะแบบทั่วๆไปนะไม่ได้มีอะไรมากมายมาเล่มนี้จะซาบซึ้งกินใจแน่นอนเพราะว่าคุณพี่เขามาพร้อมกับบทอ่านความยาว19ถึง24บรรทัดกระตุกจิตกระชากใจไปเลยแม่ถัดไปเนี่ยยังเป็นหัวข้อเดิมนะครับแต่ว่ามาในชื่อใหม่ก็คือเข้าใจคำศัพท์ก็คือรายการคำศัพท์ใหม่นั่นแหละแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบทอ่านว่าเข้าใจเนื้อเรื่องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาถึงนางตัวดีของเรานะครับมันมาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองสำนวนทางไวยากรณ์ก็คือเป็นที่มาของจำนวนไวยากรณ์56ไวยากรณ์ตามชื่อหนังสือนี่แหละนะครับโดยที่จำนวนไวยากรณ์ในแต่ละบทเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปมากน้อยไม่เท่ากันที่สำคัญนะครับบางไวยากรณ์เนี่ยหน้าตาเดิมๆมากเลยแต่ว่าเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปทำให้มันเหมาะกับระดับกลางมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือแบบฝึกสำนวนทางไวยากรณ์หรือชื่อเดิมแบบฝึกไวยากรณ์ขอบอกว่าพอมาอยู่ใน56ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางแล้วนี่นะแม่เอ้ยจัดเต็มถึงเครื่องเยอะตาแตกไม่แพ้55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเลยแหละมีทั้งแบบฝึกหัดพื้นฐานแบบฝึกประยุกต์อ่านกันเถอะฟังกันเถอะเขียนกันเถอะโอ้ยพูดแค่นี้ยังเหนื่อยเลยโครงสร้างที่เหลือก็ยังมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบความเข้าใจแบบฝึกการฟังหรือว่าเรียงความแต่ที่เพิ่มพิเศษมาก็คือฝึกฝนเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับบทอ่านในแต่ละบทนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นที่พูดไปทั้งหมดนั้นก็คือจบบทนึงเนาะที่ท้ายเล่มเนี่ยก็ยังมีแบบฝึกคันจิให้เช่นเคยนะครับแต่ว่าอย่าคิดว่าจะรอดไปได้ง่ายๆนะเพราะว่าคุณพี่เขาเล่นเอาฟูนิงานะกับตัวหนาเนี่ยออกจนเกลี้ยงเลยท
้ายเล่มจริงๆเนี่ยนะครับก็จะมีรายการคำศัพท์ใหม่พร้อมคำแปลให้มีเฉลยแบบฝึกหัดให้มีสคริปต์การฟังแล้วก็มีคำแปลบทอ่านให้ตามปกติสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า56ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นระดับกลางตอนต้นมาแล้วไม่ว่าจะมาจากซีรีส์ใดๆก็ตามนะครับหรือว่าจะมาจากช่องทางธรรมชาติก็ได้นะหรือว่าอ่าน55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางจบแล้วนะครับมีความรู้เกี่ยวกับคันจิแล้วก็คำศัพท์เทียบเท่า JLPT ระดับ N3 แล้วถ้าใครที่มีทักษะด้านการอ่านติดตัวมาด้วยระดับนึงเนี่ยนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถามว่าถ้าจบจากซีรีส์มินาโนนิฮงโกะ Second Edition ทั้ง4เล่มแล้วนะครับแล้วไปต่อที่56ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเลยโดยที่ไม่ผ่าน55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยจะไหวไหมคำตอบก็คืออย่าหาทำเพราะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับใครที่ผ่านจากซีรีส์มินาโนนิฮงโกะ Second Edition มาแล้วเนี่ยควรจะผ่าน55ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเพื่อเป็นการปูพื้นฐานซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบก้าวกระโดดเกินไปมันจะหายไปช่วงนึงนะครับโอกาสตุยสูงมากนี่มันระดับกลางแล้วนะมันก็ไม่ได้มาเล่นๆแล้วเด้อโอเคสำหรับใครที่ต้องการหนังสือเล่มนี้นะครับ56ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอยังไงเนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือสสท.ทั้ง2สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะสุขุมวิท29หรือว่าพัฒนาการ18นะครับหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ www.tpabook.comและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทางของ Shopee นั่นเองสามารถเซิร์ชหาร้านค้าที่ชื่อ TPA Book Center นะครับก็จะเป็นร้าน Official ของทางสำนักพิมพ์เองเลยนะครับมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเลยก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับขอฝากโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram @TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.tpapress.comส่วนใครที่อยากจะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทั้งทาง YouTube นะครับที่ช่อง Official ของเราก็คือ TPA Official อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมหรือว่าใครจะดูย้อนหลังผ่านทาง Facebook ก็ได้นะเข้าไปที่เมนูวิดีโอได้เลยและ Readership ใน Chapter นี้พร้อมกับ56ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับใน Chapter หน้าจะมีหนังสือหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้ติดตามกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Chapter นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ